ว่าในมุมมองทางพุทธศาสนานะคะได้มีมุมมองในเรื่องของการเล่นการพนันหรือว่าการเล่นอบายมุขนี้อย่างไรบ้างคะพระเจ้าตรัสไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าการพนันก็คือหนึ่งในอบายมุขค่ะอบายแปลว่าเสื่อมมุขนี่แปลว่าปากทางอบายมุขคือปากทางความเสื่อมค่ะพูดง่ายๆใครไปยุ่งอบายมุขเข้าไปยุ่งการพนันเข้ายืนอยู่บนปากทางไปสู่ความเสื่อมแล้วเดินหน้าถึงเมื่อไหร่ก็เข้าใกล้ความเสื่อมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจะไม่มีอะไรดีเลยมีแต่แย่อย่างเดียวอาตมาเองช่วงเรียนมัธยมตอนนี้อยู่เรียนเตรียมเนี่ยข้างบ้านนะถัดไปสัก2ห้องเนี่ยเป็นตึกแถวครับเขาเป็นร้านค้าปกติพ่อบ้านคนขยันแข็งดูแล้วดีมากเลยดูกิจการเขาเคยเจริญเจริญเจริญขึ้นเนี่ยแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งมีเพื่อนของพ่อบ้านเนี่ยเป็นนักพนันแล้วมาชวนพ่อบ้านเขาไปเล่นพนันครับไม่กี่เดือนติดไปเล่นทุกวันแล้วจากสามีภรรยาที่รักใคร่คมเกลียวช่วยเหลือทำงานการงานอย่างดีเนี่ยนี่กลางวันนึงมาช่วยงาน 3-4 ชั่วโมงเสร็จแล้วก็เก็บเงินที่ขายของแม่ในร้านขายของชำทุกอย่างเข้ากระเป๋าเข้าบ่อนแม่บ้านพูดมากลงมือตบตีเลยเพราะว่าอยากจะไปลุ้นใหม่เมื่อวานมันเสียเดี๋ยวต้องพยายามรวบรวมต้นทุนเอาไปแก้ตัวครับแก้ตัวเสร็จแพ้กลับมาอารมณ์เสียมีปัญหาที่บ้านอีกแต่วันรุ่งขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเก็บตังค์ได้เอาไปใหม่ครับส่วนว่าในบ้านที่ขายของของเยอะๆมันของน้อยลงน้อยลงช่างมันช่างมันครับค่ะนี่ชัดเจนว่ามันคือปากทางแห่งความเสื่อมยิ่งเดินยิ่งเสื่อมคนดีๆไปยุ่งเรื่องไม่ดีอย่างนี้เข้าเนี่ยมันติดอย่างที่เขาเรียกกันว่าผีการพนันเข้าสิงเนี่ยพอมันติดเข้าแล้วเนี่ยมันก็จะถอนตัวขึ้นลำบากดีสุดคืออย่าไปยุ่งเด็ดขาดแค่ว่าสนุกสนุกอะไรก็ไม่เอาเลยไม่แตะเลยดีที่สุดขนาดเล่นว่าสนุกสนุกไปเล่นเกมเข้ายังติดเลยบางคนเนี่ยให้นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงนั่งคืนบอกเมื่อยแต่มันนั่งคืนเล่นการพนันทั้งคืนถึงสว่างเนี่ยสนุกอยู่ได้ทั้งคืนเลยแถมบางทีห้องน้ำอยู่ใกล้ยังไม่รู้เข้าห้องน้ำอีกเพราะกำลังอยากลุ้นแค่ลุกไปเข้าห้องน้ำสองสามนาทียังไม่ยอมเข้าเลยอั้นปัสสาวะอยู่อยู่งั้นตลอดถึงสว่างอย่างนี้ก็มีเพราะความอยากลุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนยาเสพติดอย่างหนึ่งอย่าไปยุ่งเด็ดขาดไม่คุ้มเลยมันจะดึงเราไปสู่ความเสื่อมติดบ่วงมันเข้าแล้วนี่จะถอนตัวลำบากดีสุดคือตัดไฟต้นลมอย่ายุ่งตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่เฉพาะแค่ทรัพย์สินเงินทองธรรมดาเรื่องราวในอดีตในครั้งพุทธกาลมีไปแล้วพระราชาเนี่ยเล่นพนันกันเข้าระดับที่ว่าพนันเอาบ้านเอาเมืองเลยนะจากพระราชาพนันเมืองเนี่ยแพ้เขายกบ้านยกเมืองให้เขาต้องมาอยู่ป่าเนี่ยเหตุก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วเอ็นยาเสี่ยงเด็ดขาดระดับพระราชายังหมดตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นข้อถึงบอกกันบอกว่าไฟไหม้10ครั้งยังไม่เท่าไปเล่นพนันหมดมันจะหมดจริงๆไม่มีอะไรเหลือเลยครับจนพ้น10ครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งนึงใช่มั้ยใช่แต่ไฟไหม้10ครั้งเนี่ยไม่เท่าผีการพนันเข้าสิงเพราะมันหมดจริงๆไม่มีเหลือเลยแผ่นดินยังไม่เหลือเลยไฟไหม้อีกครั้งที่ดินยังเหลืออยู่นะต่อให้บ้านไหม้หมดแต่ก็เล่นพนันแล้วก็ที่ดินก็หมดอะไรมีแค่ไหนหมดไม่พอจะไปขอยืมขอกู้เข้ามาเนี่ยความละอายจะหมดไปเลยนะครับเรียกว่าที่ไหนก็ตามทำให้ได้เงินมาเนี่ยเอาหมดที่ไหนมีบ่อนที่นั่นเนี่ยขโมยจะเยอะพอเสียปั๊บเงินตัวเองหมดแล้วก็ต้องหาทางไปลักขโมยเขาไปแปรรูปเป็นเงินเพื่อจะไปแก้ตัวใหม่ครับแม้แต่ตัวของตัวเองยังไม่เสียดายเลยในที่เรามีข่าวบ่อนเขมรเนี่ยยอมเอาตัวเองเข้าไปเป็นทาสเขาเลยเนี่ยเพื่อหวังจะได้เงินมาแก้ตัวอีกเนี่ยมันจะเสียหมดทุกอย่างความละอายทุกอย่างหมดไปจากใจบาปหน้าไปกู้ยืมใครไปขออะไรใครเนี่ยยอมทำทุกอย่างเพราะว่าวิญญาณการพนันมันเข้ามาสิงแล้วมันก็ดึงลากไปเนี่ยไปสู่ความเสื่อมถลำลงไปแล้วจะฟื้นกลับมาเนี่ยก็แสนยากดีที่สุดคืออย่าไปยุ่งแต่ต้นนี่พอฟังพระอาจารย์ว่าถลำไปแล้วเนี่ยคือกลับเข้ามายากเหมือนกันฉะนั้นจะมีวิธีการครับพระอาจารย์ครับที่ว่าเป็นทางลัดสมมติว่ามีคนติดกับพนันครอบครัวเนี่ยติดกับพนันมากเลยต้องเข้าบ่อนตลอดเวลาเราจะไปฉุดเขาขึ้นมายังไงให้ภายในวันเดียว2วันหรืออาทิตย์นึงครับพระอาจารย์ทำได้ไหมครับต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมเนี่ยเขายากที่จะทานทนตรงนั้นไหวก็ต้องมีคนที่เขาเคารพนับถือยอมฟังแล้วญาติพี่น้องครอบครัวต้องร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ยอมเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้ห่างกันนั้นไปเลยเนี่ยหลุดไปเลยเนี่ยย้ายที่ไปจะเอาไปบวชก่อนหรือว่าเอาไปอยู่วัดไปนั่งสมาธิยังไงให้ห่างที่เดิมไปเพราะผิดที่ไปปุ๊บเนี่ยความคิดมันจะเปลี่ยนพวกเราพอเปลี่ยนที่อารมณ์มันจะเปลี่ยนนะสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแล้วไปถึงที่ใหม่ปุ๊บเนี่ยก็ไม่รู้เอ๊ะไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหนถ้าที่เก่าทุกอย่างชำนาญหมดหลับตาเดินไปถึงบ่อนยังไปได้เลยเนี่ยไปถึงที่ใหม่ปุ๊บมันยังต้องใช้เวลาตั้งหลักอยู่พักหนึ่งอารมณ์ยังค่อยๆเคลื่อนออกมา
แล้วพอเคลื่อนมาถึงปั๊บหูตาจะเริ่มสว่างขึ้นถึงพอจะเริ่มรองรับคำสอนอื่นๆได้มากขึ้นเนี่ยแล้วจะมีวิธีการจะไปสอนลูกหลานยังไงบ้างครับอาจารย์เอาตัวอย่างของคนที่ไปยุ่งการทางเข้าแล้วชี้เขาเป็นยังไงที่เห็นชัดๆเนี่ยมาให้ดูกันตรงนี้ซึ่งอาตมาคิดว่าสื่อช่วยได้เยอะนะครับสื่อที่นี้เนี่ยแม้แต่ว่าเอาละครเนี่ยทำไมเรามีแต่ละครแบบแม่ผัวลูกสะใภ้เงี้ยทำไมเราไม่มีเกี่ยวเรื่องมาชีวิตจริงคนที่ยุ่งมานานแล้วมันแย่ยังไงแล้วก็กลับตัวยังไงดีขึ้นเนี่ยเอามาตอกย้ำเยาวชนเนี่ยเป็นละครคุณธรรมละครสร้างสรรค์ให้ข้อคิดสังคมเนี่ยถ้าอย่างนี้แล้วก็โอ้จะเป็นประโยชน์มากเลยซึ่งจริงแล้วขณะนี้เนี่ยอย่างของเราเนี่ยก็พยายามที่จะทำละครเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมให้กับสังคมด้วยเหมือนกันใช่ค่ะทองรถหลังอันนี้ก็ช่วยได้คือปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กเป็นคนดีใช่ค่ะการทำความดีทำยังไงไหว้พ่อแม่นี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นควรที่จะมีละครแบบนี้ทำขึ้นมาด้วยใช่ค่ะหรือเป็นละครฟื้นฟูศีลธรรมโลกอะไรเนี่ยกับด้วยกันแต่ถ้าเราจะมาแก้กันที่ต้นเหตุว่าในกรณีที่เราไม่ได้มีความสนใจนะคะแต่ว่ามีเพื่อนหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยคอยดึงไปเราจะมีวิธีการป้องกันตั้งแต่เริ่มต้นเหตุยังไงบ้างคะในการที่จะปฏิเสธหรือว่าจะป้องกันตัวเองในเรื่องอย่างนี้นะคะต้องบอกว่าดีที่สุดเนี่ยนะถ้าเพื่อนคนไหนเป็นนักการพนันเนี่ยเราห่างเลยไม่คบเลยค่ะถ้าคบแล้วเสี่ยงก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่ติดโรคระบาดร้ายแรงถ้าเราเข้าใกล้เนี่ยเสี่ยงเลยไม่เอาอย่าไปคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวหาว่าเราไม่จริงใจอย่างนี้อย่างนี้มาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามงคลแห่งชีวิตนะทั้งหมดมี38ข้อแต่ข้อแรกที่สุดเป็นพื้นฐานอันดับหนึ่งนี่คืออาเสวนาจะพาลานังไม่คบคนพาลครับไปคบคนพาลเข้าปั๊บเนี่ยมันจะดึงเอาสิ่งที่ไม่ดีมันระบาดติดเราทั้งหมดและชีวิตทั้งชีวิตเอาดีไม่ได้เพราะฉะนั้นเจอเพื่อนคนไหนเป็นนักการพนันเนี่ยเราถอยห่างเลยถอยห่างถามว่าเอ๊ะเราไม่คิดจะแก้ช่วยเขาด้วยเหรอดูก่อนว่าช่วยเขาได้หรือเปล่าถ้าเกิดเรายังไม่ไหวกำลังยังไม่พอแทนที่เราจะไปช่วยเขาเขาจะลากเราไปก็จะแย่ตามเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะช่วยเขาได้จะต้องมีการปรึกษาเรื่องครอบครัวเขาวางแผนจริงๆแล้วก็โดยที่เราเองต้องตั้งสติตั้งหลักให้เราเองหนักแน่นในคุณธรรมจริงๆถึงจะทำได้ถ้าไม่งั้นเรายังไม่มั่นใจตัวเองเพียงพอแล้วก็ถอยห่างมาก่อนครับไม่คุ้มเสียได้ไม่คุ้มเสียอย่างเด็กๆเนี่ยคือตอนเด็กผมเคยแบบว่าเหมือนมีการเรียกว่าท้าประลองกับเพื่อนก็บอกว่าอ้าวท้าไอ้ตรงนี้นะถ้าเกิดว่าไม่ถูกนะโดนดิบมากรอกนะอย่างนี้ก็เรียกว่าคือผิดธรรมด้วยว่าเพราะว่ามันคล้ายๆเป็นการพนันเหมือนกันอ่อนคือถ้าเกิดจะไม่มีการลงตัวเงินเดิมพันอะไรต่างๆนะมันก็ยังไม่ถึงกับเท่าไหร่นะเดี๋ยวพอมีเรื่องของทรัพย์มาเกี่ยวข้องมันจะเริ่มแรงเรื่อยแต่มันก็เริ่มเหมือนอ่อนไม่ดีแล้วล่ะครับสนิทเถอะที่ว่าเรื่องเกมเนี่ยมันยังไม่มีเรื่องการเงินเข้ามาก็จริงแต่มันเริ่มทำให้อารมณ์เราเองไปทางนี้มากขึ้นเลยเอาพลังต้องการเอาชนะเนี่ยการแข่งขันมาใช้ในทางสร้างสรรค์ดีกว่าครับกระตุ้นตัวเราเองว่าทำไงจะขยันทั้งแข็งครับถ้าวัยเด็กก็ตั้งใจเรียนหนังสือครับทำงานทุ่มเททำงานว่าในที่ทำงานเราเองต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้ครับในที่ทำงานนะถ้าเป็นผู้บริหารเองก็ต้องบริหารหน่วยงานเราเองให้เป็นที่หนึ่งครับถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็ต้องทำให้ดีที่สุดเอาพลังที่มีทั้งหมดมาในทางสร้างสรรค์นี้แล้วดีเป็นพลังที่สร้างสรรค์ดีกว่าใช่ค่ะจะเกิดแต่สิ่งดีใช่ค่ะแล้วท่านในกรณีว่ามีคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีลูกเนี่ยติดการพนันซะแล้วควรจะมีวิธีการที่จะช่วยเหลือลูกได้ยังไงบ้างคะต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะถ้าเกิดช่วงปิดเทอมทำยังไงได้นะให้ลูกห่างสิ่งแวดล้อมเดิมเนี่ยจะได้มีช่วงตั้งหลักของชีวิตตัวเองค่ะแล้วก็ถึงเวลาเอาจะย้ายบ้านก็มีของง่ายๆในช่วงนั้นเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไปก่อนก็ตั้งหลักได้ครับเสร็จเรียบร้อยพอกลับมาเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในบ้านด้วยถ้าลูกติดเกมก็ต้องปรับตรงนี้เนี่ยไม่ยอมตามใจลูกครับแล้วก็เพื่อนที่จะคบกับลูกคุยกันจริงจังเลยเนี่ยครับสิ่งแวดล้อมกับเพื่อนฝูงที่คบ2อย่างเป็นหัวใจสำคัญผู้ชมครับคือถ้าเกิดไปดูเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะฮะหรือหนังสือเนี่ยไม่เคยมีหนังสือเล่มไหนที่จารึกไว้ว่าคนเล่นกับมันแล้วประสบความสำเร็จใช่แต่ว่าคนที่ตั้งใจทำงานเนี่ยมีการจารึกไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะนั่นคือว่าแน่นอนว่าการเล่นกับมันนั้นคือว่าเป็นหนทางของความสำเร็จนั่นเองใช่วันนี้นะครับต้องกราบขอบคุณพระอาจารย์นะครับเจริญพรที่มาให้ความรู้ความกระจ่างในเรื่องการประดันนะครับว่ามีแต่ความเสื่อมไม่ได้มีความดีเลยเกิดขึ้นมาเลยใช่ค่ะฉะนั้นนะคะเราหันมาเดินในทางที่ถูกที่ควรนะคะแล้วก็อย่าไปยุ่งกับการพนันจะดีที่สุดค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการข้อคิดรอบตัวก็หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจริญพร